ครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่อง Spoil Boy Studio แล้ววันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง Alien 3 อสูรสยบจักรวาลโดยหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อปี1992นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปนี้แล้วไปหาหนังเต็มดูก่อนได้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมการสปอยเพื่อนๆอย่าลืมกระทืบไลค์และซัดปุ่ม Subscribe ให้ผมด้วยนะและถ้าหากเพื่อนๆพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดถังป๊อปคอร์นให้แน่นแล้วตามไปรับชมการสปอยกันได้เลยคำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยหนังและอุดมไปด้วยคำหยาบสำหรับคนที่ฟังแล้วระคายหูและยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะครับและขอเน้นย้ำสำหรับน้องๆหนูๆที่อายุยังไม่ถึง18ปีไม่ควรนำคำพูดในคลิปไปเป็นแบบอย่างดูเพื่อความบันเทิงห้ามทำตามเป็นอันขาดและควรมีผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำหนังภาคนี้จะเป็นไทม์ไลน์ต่อจากภาค2เลยนะครับยานของลิปลี่ที่หนีมาได้กัน4คนตอนนี้ก็โดนดีดออกจากยานแม่เพราะมันมีเฟซฮักเกอร์ติดยานมาด้วยโดยไอตัวนี้มันหัวหมอจะจัดมันทำให้เกิดสัญญาณเตือนภัยในยานแม่จึงดีดทุกคนออกมาและยานก็มาตกที่ดาวฟิลิโอนา161เป็นดาวกักกันนักโทษนะครับทุกคนในยานก็ไปหวานหมดเหลือรอดแค่ลิปลี่เพียงคนเดียวและเราจะได้เห็นไอตัวการทำยานตกติดมาด้วยโดยดาวแห่งนี้มีแค่นักโทษชายเท่านั้นนะครับไม่มีผู้หญิงเลยสักคนรวมแล้วทั้งหมดมี25คนนะครับลิปลี่ที่ตื่นขึ้นมาก็เจอกับชายแปลกหน้าอีกครั้งไอ้หนุ่มนี่มันเป็นหมอมีชื่อว่าคลีเมนลิปลี่เลยถามว่าแล้วคนอื่นล่ะคลีเมนบอกตายห่าหมดแล้วมีมึงรอดอยู่คนเดียวห้อยพระอะไรเนี่ยลิปลี่เลยต้องการจะไปดูที่ยานพอมาถึงยานลิปลี่ก็บอกแล้วศพล่ะคลีเมนบอกว่าไปแช่ตู้เย็นไว้รอทีมช่วยเหลือมารับมึงอาทิตย์หน้าลิปลี่ก็ถามถึงสาเหตุการตายของนิวนะครับคลีเมนบอกไอเด็กมันจมน้ำยาตายในหลอดไคลโอลิปลี่ก็เหลือไปเห็นข้างๆตู้แช่มันเป็นรอยกัดก่อนเหมือนโดนเลือดของเอเลี่ยนเธอเลยต้องการจะไปเช็คศพระหว่างนั้นหมาของนักโทษก็ดูเหมือนจะโดนโจมตีที่ใบหน้าจากเฟซฮักเกอร์นะครับลิปลี่ที่มาดูศพเธอก็ขอให้คลีเมนผ่าศพดูพอผ่าเสร็จเรียบร้อยผลมันก็ปรากฏว่าปอดของนิวเต็มไปด้วยของเหลวนะครับคือไอเด็กมันจมน้ำตายจริงๆทันใดนั้นไอลุงแอนดูที่ใหญ่ที่สุดในดาวก็เดินเข้ามาไอ้ลุงก็บอกมึงควรอยู่แค่ในห้องพยาบาลนะเพื่อความปลอดภัยของมึงเองถ้ามึงไม่อยากโดนกินซุกกี้หม้อรวมลิปลี่เลยบอกพวกมึงต้องเผาศพให้หมดโดยเธอให้เหตุผลว่าทุกศพเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคระบาดคือลิปลี่เธอยังไม่กล้าบอกเรื่องเอเลี่ยนนะครับเธอเลยกุเรื่องโรคระบาดขึ้นมาก่อนทุกคนเลยมาทําพิธีศพและโยนศพลงไปในเตาหลอมระหว่างนั้นน้องหมาก็มีท่าทีเจ็บปวดนะครับกลิ้งไปกลิ้งมาจนสุดท้ายก็มีเอเลี่ยนพุ่งออกมาจากตัวน้องมันเป็นเอเลี่ยนที่เกิดจากหมาตัวแรกของประวัติศาสตร์เลยพอทำพิธีเสร็จลิปลี่ก็โกนผมทิ้งเพราะดาวนี้มันมีปัญหาเรื่องเหาค่อนข้างเยอะสังเกตได้จากนักโทษทุกคนโกนหัวเหม่งกันหมดลิปลี่ก็มาคุยกับคลีเมนสองคนนะครับแถมยังหยอดไปหนึ่งทีว่ามึงสนใจกูไหมคลีเมนเลยถามสนใจในแบบไหนล่ะลิปลี่บอกกูออกยานมานานไม่ได้กินผู้ชายดีๆมานานแล้วของมันขาดคลีเมนเลยจัดให้หนึ่งดอกนอนยิ้มไปเลยระหว่างนั้นก็มีนักโทษบังเอิญไปเจอกับเอเลี่ยนนะครับและเขาก็โดนทำร้ายจนกลิ้งไปโดนพัดลมปั่นตัวแตกคลีเมนที่เป็นหมอก็โดนเรียกตัวไปดูด่วนพอไปถึงคลีเมนก็เจอกับรอยแปลกๆเหมือนรอยบนยานของลิปลี่นะครับและลิปลี่เธอก็แอบมาเอาเครื่องบันทึกเสียงของยานเพื่อไปเปิดฟังว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมพวกเธอถึงโดนดีดออกมาลิปลี่ก็ถามคลีเมนว่ามึงมีเครื่องอ่านบันทึกไหมคลีเมนบอกกูไม่มีหรอกที่นี่ไม่มีของแบบนั้นเขาเลยบอกที่ทิ้งเศษของบิชอปแทนนะครับเผื่อจะช่วยอะไรได้ลิปลี่ก็มาขนซากของบิชอปเพื่อไปซ่อมให้บิชอปอ่านบันทึกให้ฟังแต่ขากลับเธอก็ไม่ได้ระวังตัวนะครับแล้วก็เกือบโดนลุมกินโต๊ะแต่ดีที่ดีลอนเข้ามาช่วยไว้ทันลิปลี่เลยรอดจากการเป็นโต๊ะมาได้ลิปลี่ก็ฮุกขวาตรงไปหนึ่งหมัดด้วยความโมโหและเดินจากไปนักโทษชาย3คนที่ลงมาเช็คท่อก็โดนเอเลี่ยนไล่กระทืบตายไป2ลิปลี่ก็มาปลุกบิชอปนะครับที่สภาพเหมือนขยะดูไม่ได้เลยเพื่อให้บิชอปอ่านบันทึกให้ฟังลิปลี่ก็ถามทำไมพวกเราถึงโดนดีดออกมาบิชอปเลยบอกว่ามันมีไฟไหม้ห้องไคลโอเจนิกลิปลี่เลยถามต่อว่ามีเอเลี่ยนบนยานเราไหมบิชอปบอกมีสิมันมากับเราตลอดทางเลยบริษัทมันรู้ทุกอย่างและบิชอปเขาก็บอกว่ากูเจ็บช่วยถอดปลั๊กกูได้ไหมให้กูตายไปสักทีเหอะลิปลี่เลยต้องทำใจดึงปลั๊กออกปล่อยให้บิชอปไปตายนะครับนักโทษที่รอดมาได้ก็สติแตกนะครับพูดไม่รู้เรื่องลิปลี่เลยเข้ามาถามว่าที่มึงพูดถึงมันคืออะไรแต่ไอ้ลุงแอนดูมันก็บอกมึงไม่มีสิทธิ์พูดกับใครทั้งนั้นมึงไปไกลๆเลย
ลิปลี่ก็มาเล่าทุกอย่างเกี่ยวกับเอเลี่ยนให้ไอ้ลุงฟังนะครับแต่มันดูเหมือนจะไม่เชื่อเลยนะลิปลี่เธอก็ถามว่ามึงมีอาวุธบ้างไหมไอ้ลุงบอกที่นี่ไม่มีอาวุธหรอกจะมีก็แค่มีดอิโต้ไม่กี่เล่มลิปลี่บอกกูเชื่อเลยพวกมึงอยู่ต่างดาวนะไม่มีอาวุธติดตัวเลยสักนิดเลยเหรอคลีเมนก็เล่าว่าตัวเองมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนะครับมันบอกว่าหลังจากที่กูเรียนจบกูแอบติดมอร์ฟีนแบบนิดหน่อยช่วงที่ทำงานเป็นหมอปีแรกกูอยู่ในห้องฉุกเฉินติดต่อกันเป็นเวลา36ชั่วโมงพอหลุดออกมาได้กูก็ซูดมอร์ฟีนเข้าไปชุดใหญ่พอกำลังฟินๆกูก็ดันถูกเรียกตัวกลับไปซะงั้นและกูก็ทำคนตายไป11ศพเพราะจ่ายยาแก้ปวดผิดพอเล่าจบเอเลี่ยนก็บุกเข้ามากระซวกหัวคลีเมนเป็นรูแต่ดันไม่ทำร้ายลิปลี่ซะงั้นลิปลี่เธอเลยรีบวิ่งมาบอกทุกคนนะครับว่าเอเลี่ยนจับไอ้คลีเมนไปแดกแล้วและทันใดนั้นมันก็จับไอ้ลุงแอนดูไปแดกต่อหน้าต่อตาทุกคนเลยทุกคนเลยตัดสินใจให้ลิปลี่เป็นผู้นำเพราะเธอเคยเป็นทหารมาก่อนและรู้เรื่องเอเลี่ยนมากที่สุดลิปลี่เลยวางแผนว่าจะต้อนให้เอเลี่ยนอยู่ในพื้นที่จำกัดพวกเขาก็มาเอาเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในแผนกระทืบเอเลี่ยนพันหมาแผนก็คือต้อนเอเลี่ยนให้อยู่ในพื้นที่จำกัดและขังมันไว้พร้อมกับจุดไฟเผาและเทตะกั่วร้อนๆฝังมันทั้งเป็นทุกคนก็เริ่มภารกิจทันทีแต่ก็มีคนโดนโจมตีซะก่อนนะครับจนทำให้ซิก้าที่มันสูบหล่นไปโดนถังเชื้อเพลิงจนเกิดระเบิดขึ้นลิปลี่บอกหมดกันสร้างมากับมือลิปลี่ที่รู้สึกไม่ดีเธอเลยมาที่ยานเพื่อจะมาสแกนดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเธอ85ที่ตามมาเขาเลยอาสาจะช่วยเธอสแกนนะครับและปรากฏว่าในตัวของลิปลี่มีเอเลี่ยนกำลังฟักตัวอยู่แถมมันไม่ใช่เอเลี่ยนธรรมดามันเป็นถึงควีนเอเลี่ยนเลยทีเดียวลิปลี่เลยตัดสินใจจะตามล่าเอเลี่ยนด้วยตัวเองและเธอก็เจอกับมันแบบจะแต่เอเลี่ยนมันก็ไม่ทำร้ายลิปลี่แต่อย่างใดเธอก็รอดกลับมาบอกดิลลอนนะครับว่าเอเลี่ยนไม่ทำร้ายเธอเพราะควีนเอเลี่ยนมันอยู่ในท้องของเธอคือลิปลี่เธอมาขอให้ดิลลอนฆ่าเธอนะครับแต่ดิลลอนบอกมึงยังตายตอนนี้ไม่ได้ช่วยกูฆ่าไอเอเลี่ยนท่าหมาก่อนแล้วค่อยตายทีหลังเดี๋ยวกูจัดให้เองทุกคนเลยมารวมตัวประชุมแผนกันอีกครั้งพวกเขาก็ตัดสินใจจะใช้แผนที่เหลือนะครับคือการล่อเอเลี่ยนให้ไปอยู่ที่จุดที่ต้องการแล้วก็จัดการเทตะกั่วร้อนๆฝังตัวมันทุกคนก็เริ่มงานโดยการวิ่งล่อให้เอเลี่ยนตามไปและค่อยๆปิดประตูขังมันไว้ทีละห้องทุกคนก็ช่วยกันอย่างทุลักทุเลในขณะเดียวกันยานกู้ภัยก็มาถึงแล้วเอเลี่ยนมันก็ไล่ฆ่าทุกคนอย่างสนุกสนานตายกันเป็นผักหน่วยกู้ภัยที่มาถึงก็ถามหาลิปลี่ก่อนเลยนะครับแต่ตอนนี้เธอกำลังหนึ่งหนึ่งกับเอเลี่ยนอยู่จนสุดท้ายเธอก็ล่อมันไปยังจุดเป้าหมายจนได้แต่ดีลอนก็ต้องสละชีวิตตัวเองเพื่อถ่วงเวลาให้ลิปลี่ไปเทตะกั่วจนเธอทำสำเร็จดีลอนเสียสละครั้งยิ่งใหญ่แต่ตะกั่วที่ว่าร้อนแล้วก็ยังสู้ความร้อนแรงของเอเลี่ยนไม่ได้เพราะจู่ๆพี่แกก็พุ่งขึ้นมาจากบ่อตะกั่วแล้วมาไล่ซัดกันต่อเฉยจนลิปลี่ต้องเปิดน้ำอัดแบบเต็มๆตะกั่วที่ร้อนๆบนตัวของเอเลี่ยนก็แข็งโป๊กขึ้นมาทันทีจนตัวมันแตกกระจุยไปเลยหลังจากนั้นหน่วยกู้ภัยก็มาพอดีลิปลี่ที่รู้ว่าพวกนี้ไม่ได้มาช่วยเธอก็บอกไปไกลๆกูเลยนะไม่ต้องอยากจะมาช่วยกูเลยกูรู้ว่าพวกมึงคิดอะไรอยู่แต่ไอ้ลุงที่หน้าตาเหมือนบิชอปก็พยายามกล่อมลิปลี่ให้ไปกับเขาโดยคนนี้ก็คือคนที่ออกแบบบิชอปนั่นเองลิปลี่ที่ไม่เชื่อเธอเลยค่อยๆถอยไปใกล้เตาหลอมนะครับส่วน85ที่เห็นว่าพวกนี้ไม่ได้มาช่วยจริงๆพี่แกเลยเอาเหล็กฟาดหัวบิชอปเวอร์ชั่น0ไป1ทีและไอ้85ก็โดนยิงตายส่วนลิปลี่ที่ต้องการจะกำจัดควีนเอเลี่ยนในตัวเธอเธอเลยตัดสินใจทิ้งตัวลงไปในเตาหลอมนะครับแต่ควีนเอเลี่ยนมันก็พยายามแหกตัวเธอออกมาลิปลี่เลยกำคอมันไว้เหมือนกำคองูเห่าจนทั้งสองก็ตกลงไปในเตาหลอมปิดตำนานลิปลี่3ภาคและเอเลี่ยน3ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเอเลี่ยนภาค3อสูรสยบจักรวาลภาคนี้เอเลี่ยนเกิดมาจากหมานะครับและ 4G เอเลี่ยนนี่คือดูไม่ได้เลยภาคเก่าๆยังดูดีกว่านี้อีกแต่ก็ไปว่าเขาไม่ได้นะครับมันเป็นหนังเก่าแล้วเราเน้นเสพเนื้อเรื่องและความคลาสสิกของหนังดีกว่าสวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่อง Spoil Boy Studio แล้ววันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง Alien 4ฝูงมนุษย์ยูเกิดใหม่โดยหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อปี1997นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปนี้แล้วไปหาหนังเต็มดูก่อนได้เลยนะครับ
หนังจะเปิดมาที่ยานวิจัยทางการแพทย์กองทัพ USA โดยยานมีชื่อว่าออริก้าเราจะเห็นว่าด้านในมีเด็กหลอดแก้วอยู่ซึ่งเด็กคนนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือลิปลี่ร่างโคลนนั่นเองพวกนักวิทยาศาสตร์มันต้องการควีนเอเลี่ยนในตัวเธอนะครับมันเลยโคลนเธอออกมาพร้อมกับควีนเอเลี่ยนในท้องไปเลยแบบแพ็คคู่และพวกมันก็ผ่าควีนเอเลี่ยนออกจากท้องของลิปลี่พอเธอตื่นขึ้นมามันก็จะงงๆหน่อยนะครับว่านี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกูตายห่าไปแล้วนี่โดยลิปลี่จะมีความทรงจำเก่าอยู่นิดหน่อยสภาพมันยังไม่เต็มร้อยแถมแผลที่เพิ่งผ่าตัดก็หายได้ภายใน3วันดูเหมือนว่าลิปลี่จะได้ยินพิเศษจากควีนเอเลี่ยนติดตัวมาด้วยจากนั้นลิปลี่ก็ออกอาการดื้อ นิดหน่อยจนโดนปืนไฟฟ้ายิงไป1นัดหัวทิ่มหลังจากนั้นเธอก็เริ่มเรียนรู้สิ่งต่างๆนะครับเพราะเธอเหลือความทรงจำนิดหน่อยจากการถ่ายพันธุ์ของควีนเอเลี่ยนแถมยังได้พละกำลังและสัญชาตญาณชั้นสูงมาด้วยและในผลเปเลสก็มาชื่นชมผลงานของพวกมันนะครับนั่นก็คือควีนเอเลี่ยนที่พร้อมวางไข่ลิปลี่ก็ถามด็อกเตอร์โจนาธานว่าเธอเกิดมาได้ยังไงไอ้ด็อกก็บอกกูใช้ตัวอย่างเลือดของมึงโคลนมึงขึ้นมาลิปลี่เลยถามอีกว่าแล้วกูมีการเติบโตแบบธรรมชาติหรือเปล่าไอ้ด็อกบอกโตสิแต่มึงโตเร็วสุดๆและลิปลี่เธอก็รู้เรื่องควีนเอเลี่ยนที่โดนผ่าออกจากตัวเธอไปด้วยนะครับลิปลี่บอกมันจะแพร่พันธุ์และพวกมึงก็จะตายห่ากันหมดไอ้ด็อกเตอร์มาสันก็เดินเข้ามาคุยด้วยอีกคนมันบอกว่าสิ่งที่พวกกูทำก็เพื่อศักยภาพที่ดีขึ้นของมวลมนุษย์มึงจะมีอะลอยใหม่จะมีวัคซีนใหม่แถมบอกลิปลี่ว่ามึงควรจะภูมิใจนะแล้วมันก็บอกควีนเอเลี่ยนมันวิเศษมากๆถ้าสามารถทำให้มันเชื่องได้ลิปลี่บอกมึงทำไม่ได้หรอกมันก็สวนกลับมาทันทีเลยว่าทำไมจะทำไม่ได้ล่ะสอนมึงกูยังทำมาแล้วเลยพอพูดจบมันก็รีบเดินออกไปสงสัยกลัวโดนกระทืบตัดมาที่ยานขนส่งทางการค้าเบตตี้โดยข้างในประกอบไปด้วยลูกเรือ6คนที่เป็นโจรทั้งหมดมีคริสตี้แฟงคอลจอห์นเนอร์ลีดและซาบร่าโดยทั้งหมดนำของที่นายพลเปเลสสั่งมาส่งนะครับซึ่งมันก็คือตู้ไคโอที่มีหนูทดลองอยู่ด้านในไอ้นายพลมันต้องการจะสร้างกองทัพซีโนมอฟเราจะได้เห็นว่าพวกมันเตรียมการไว้หมดแล้วลิปลี่ที่เล่นบาสอยู่คนเดียวไอ้หนุ่มจอห์นเนอร์มันก็ถูกใจลิปลี่และรีบเข้ามาจีบแต่มันก็โดนลิปลี่กระทืบไป1ชุดคริสตี้เลยเอาที่ยกน้ำหนักฟาดหน้าลิปลี่ไป1ทีแต่เธอไม่สะเทือนเลยแม้แต่น้อยแล้วเราจะได้เห็นว่าเลือดของลิปลี่เป็นกรดเหมือนของเอเลี่ยนเลยนะครับด็อกเตอร์โจนาธานก็มาตรวจสอบเอเลี่ยนที่โตเต็มวัยแล้วนะครับซึ่งมันมีด้วยกัน3ตัวและไอ้ด็อกดูเหมือนจะหลงไหลเอเลี่ยนสุดๆแต่พอเอเลี่ยนมันทำตัวไม่น่ารักมันก็จะโดนลงโทษทันทีไอ้ด็อกมันก็เลยลองขู่ดูอีกทีปรากฏว่าเอเลี่ยนมันก็หยุดนิ่งเลยนะครับดูเหมือนว่ามันจะเรียนรู้ได้เร็วสุดๆคอลก็แอบเข้ามาในห้องขังของลิปลี่นะครับเพื่อหวังจะฆ่าเธอแต่พอคอเห็นรอยผ่าตัดบนอกของลิปลี่เธอก็หยุดทันทีดูเหมือนว่าคอจะรู้เรื่องอะไรบางอย่างพอลิปลี่ตื่นคอก็ถามว่ามึงเป็นใครเนี่ยลิปลี่บอกกูคือเรืออากาศโทเอเลนลิปลี่คอเลยบอกเอเลนลิปลี่ตายห่าไปแล้วเมื่อ200ปีก่อนมันแปลว่าระยะห่างของภาค3กับ4ก็คือ200ปีเลยทีเดียวนานกว่าทุกภาคที่ผ่านมาพอคอออกมาเธอก็โดนจับทันทีเลยนะครับรวมถึงเพื่อนๆของเธอด้วยแต่แน่นอนว่าโจรต้องไม่ยอมโดนจับง่ายๆอยู่แล้วทั้ง2ฝ่ายก็เปิดฉากคิวบูทันทีพวกเอเลี่ยนที่ถูกขังอยู่มันก็ปิ๊งไอเดียในการแหกคุกนะครับก็คือการลุมกระทืบอีกตัวให้ตายเพื่อใช้เลือดในการละลายลูกกรงและหนีแถมแผนของมันยังได้ผลอีกต่างหากหัวหมอจัดๆไอ้ด็อกที่รีบเข้าไปดูก็โดนเอเลี่ยนลากลงไปกระทืบคอลก็พยายามอธิบายให้เพื่อนฟังนะครับว่าที่นี่มันกำลังผสมสายพันธุ์เอเลี่ยนอยู่ถ้ามันหลุดไปได้ทั้งโลกซวยแน่ทันใดนั้นก็มีประกาศฉุกเฉินนะครับเพราะเอเลี่ยนมันแหกกรงออกไปได้และไปเปิดกรงให้ตัวอื่นๆอีกทั้งหมดเลยตัดสินใจกลับไปที่ยานเบตตี้โดยด่วนลิปลี่ก็แหกคุกหนีออกมาเช่นกันลีดที่อยู่คนเดียวก็เจอกับเอเลี่ยนแบบ1ต่อ1เขาเลยกราดยิงเอเลี่ยนยับหมาไปเลยทีเดียวทางด้านของนายพลเปเลสมันก็โดนเอเลี่ยนกระซวกขมองไหลแฟงก็เช่นกันโดนกระชากลงไปกระซวกลิปลี่ที่แอบตามมาก็ยิงยัดปากเอเลี่ยนตายไป1ทุกคนเลยรวมกลุ่มกันและรีบหนีไปที่ยานก่อนจะไปลิปลี่ก็ดึงลิ้นเอเลี่ยนออกมาเล่นนะครับแล้วก็ยื่นให้คอเป็นของที่ระลึกคอบอกมึงประสาทปะเนี่ยเอเวนและลีดก็ตามมาสมทบระหว่างทางจอห์นเนอร์ก็มาคุยกับลิปลี่นะครับมันถามว่ามึงเคยเจอมันมาก่อนมึงจัดการมันยังไงลิปลี่ก็ตอบมาคำเดียวเลยว่ากูตายเออก็จริงลิปลี่เธอตายในภาคที่แล้วหลังจากนั้นลิปลี่ก็สัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างเธอเลยตัดสินใจแวะเข้าไปดูปรากฏว่าในห้องนั้นเต็มไปด้วยร่างโคลนที่ไม่สมบูรณ์ของลิปลี่นะครับมีหางบ้างมีหัวเป็นเอเลี่ยนบ้างแถมยังไปเจอตัวที่มีชีวิตแต่ร่างกายผิดรูปไปหมดลิปลี่ร่างไม่สมบูรณ์เธอก็ขอให้ฆ่าเธอซะเพราะดูแล้วมันทรมานสุด
ลิปลี่ร่างสมบูรณ์ก็จัดการเผาทิ้งแม่งทั้งห้องไปเลยและพวกเขาก็เดินมาจนถึงห้องฟักตัวนะครับและเจอกับคนที่ยังเหลือรอดลิปลี่ก็ดมเช็คดูแล้วก็บอกไอ้หมอนี่มันมีเอเลี่ยนอยู่ในตัวทุกคนเลยตัดสินใจจะทิ้งเขาไว้นะครับแต่คอไม่ยอมไอ้หนุ่มมันเลยได้ติดขบวนไปด้วยระหว่างทางพวกเขาก็ต้องดำน้ำผ่านไปเพราะด้านล่างมันถูกน้ำท่วมไว้หมดแล้วแถมเอเลี่ยนมันยังว่ายน้ำตามมาอีกจอห์นเนอร์เลยจัดการยิงกระสุนระเบิดให้1นัดตัวกระจุยแต่ทั้งหมดก็หนีรอดจนไปโผล่ที่รังไข่ของเอเลี่ยนนะครับที่มีเฟซฮักเกอร์รอกระโดดเกาะหน้าพวกเขาอยู่ลิปลี่ก็โดนก่อนเลยคนแรกคริสตี้ที่หมั่นเขี้ยวก็ยิงลูกระเบิดยัดไป2เมตรรังกระจุยและพวกเขาก็รีบหนีขึ้นมาไอ้ด็อกเตอร์มาสันก็หล่อขอปืนจากคอนะครับเพื่อมาเปิดประตูพอเธอยื่นให้มันก็จัดการยิงคอไปเลย1นัดแบบเต็มๆและมันก็เปิดประตูหนีไปคนเดียวไอ้ด็อกบอกไว้ใจคนง่ายจังเลยนะอีหนูทันใดนั้นเอเลี่ยนก็พุ่งตามขึ้นมานะครับและพ่นพิษใส่หน้าคริสตี้ไป1แมะหน้าไหม้จอห์นเนอร์ที่เห็นท่าไม่ดีเลยใส่สกิลสไปเดอร์แมนห้อยหัวยิงเอเลี่ยนจนหัวมันระเบิดไปเลยแต่มือของมันก็ยังเกาะเท้าของคริสตี้อยู่นะครับเขาเลยตัดสินใจเสียสละตัวเองโดยการตัดเชือกที่รัดไว้และล่วงลงไปพร้อมกับศพของเอเลี่ยนและทันใดนั้นประตูที่ถูกล็อกก็เปิดออกโดยคนที่เปิดก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือคอที่โดนยิงแบบจังๆทุกคนก็งงเป็นไก่ตาแตกเลยว่าไอเด็กนี่มันรอดมาได้ยังไงลิปลี่ก็บอกกูเห็นเต็มตาว่ามึงถูกยิงแบบเต็มตีนและมึงรอดมาได้ยังไงลิปลี่ที่สงสัยเธอเลยเปิดเสื้อของคอดูปรากฏว่าไอ้น้องมันเป็นหุ่นนะครับถึงว่าโดนเป่าไม่ตายโดยคอถือเป็นหุ่น3ตัวสุดท้ายที่ยังเหลือรอดลิปลี่ก็พาคอไปแฮกข้อมูลของยานเพื่อหาทางหนีโดยได้ข้อมูลว่าอีก86นาทียานจะลงจอดที่โลกลิปลี่ที่เห็นท่าไม่ดีก็ขอให้คอเร่งความเร็วนะครับจนเวลาเหลือ43นาทียานมันจะได้พุ่งชนโลกไปเลยเพื่อฆ่าพวกเอเลี่ยนไม่ให้เล็ดรอดออกไปได้แถมคอยังบอกอีกว่าไอ้ด็อกมันหนีไปจนใกล้จะถึงยานเบตตี้แล้วรีบตามไปกระทืบมันกันเถอะพวกเขาก็รีบไปที่ยานนะครับจอห์นเนอร์ก็บอกว่ามึงจะรีบทำไมเนี่ยมีเวลาอีกตั้ง90นาทีคอเลยบอกไม่มีเวลาแล้วตอนนี้มึงเหลือแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นแหละไอ้จอห์นเนอร์เลยโวยวายพานไปทั่วเลยนะครับลิปลี่เลยสั่งสอนไป1ดอกและออกเดินทางต่อและจู่ๆลิปลี่ก็ลงไปนอนกับพื้นและล่วงลงไปในรังของเอเลี่ยนด้านล่างทุกคนเลยตัดสินใจทิ้งลิปลี่ไว้นะครับและรีบหนีมาจนถึงยานโดยด้านในไอ้ด็อกมันก็จับคอเป็นตัวประกันแต่ไอ้หนุ่มที่มีเอเลี่ยนในตัวมันก็ออกอาการว่าเอเลี่ยนมันอยากจะพุ่งออกมาแล้วมันเลยวิ่งไปช่วยคอนะครับโดยการเอาท้องไปจ่อที่หัวของไอ้ด็อกรอให้เอเลี่ยนมันพุ่งออกมาทะลุหัวไอ้ด็อกไปหวั่นคู่เสร็จแล้วคนที่เหลือก็ทำการกระทืบเอเลี่ยนน้อยแบบมึงไม่ต้องโตเลยทีเดียวลิปลี่ที่ตื่นขึ้นมาก็เจอกับควีนเอเลี่ยนที่ดูเหมือนว่ากำลังจะคลอดอะไรบางอย่างออกมาและสิ่งที่ออกมานั้นมันก็แตกต่างจากทุกอย่างเลยนะครับไม่เหมือนเอเลี่ยนที่เคยผ่านมาเลยสักกะตัวมันเป็นเพราะควีนเอเลี่ยนเกิดจากท้องของลิปลี่ที่ถูกโคลนนิ่งขึ้นมาลิปลี่ที่ได้รับยีนของเอเลี่ยนทำให้เก่งขึ้นและแน่นอนว่าควีนเอเลี่ยนมันก็ได้รับยีนของมนุษย์เช่นกันและมันก็ได้ส่งต่อมาถึงเอเลี่ยนตัวนี้ที่มีชื่อว่านิวบอนโดยมีลักษณะของกะโหลกมนุษย์เป็นหน้านะครับและผิวสีขาวพอเกิดมานิวบอนมันก็ซัดควีนเอเลี่ยนก่อนเลยทีเดียวหน้าหักและดูเหมือนว่ามันจะคิดว่าลิปลี่เป็นแม่อีกด้วยลิปลี่ที่ได้โอกาสก็รีบปีนหนีนะครับและรีบวิ่งไปขึ้นยานทันแบบฉิวเฉียดคอลที่มาซ่อมประตูยานก็เจอกับนิวบอนที่แอบตามขึ้นมาแถมน้องยังปิดประตูให้อีกต่างหากนิสัยดีจริงๆแต่ยานก็ยังได้รับความเสียหายอยู่ดีนะครับจากแรงกดอากาศระหว่างนั้นทหารคนหนึ่งที่รู้สึกว่าคอหายไปนานเขาเลยตามมาดูแต่ก็ดันเจอกับนิวบอนแบบจะแล้วก็โดนบีบสมองแหลกไปหวั่นอีกหนึ่งลิปลี่ที่สัมผัสได้ว่านิวบอนอยู่บนยานเธอเลยรีบมาดูและเห็นว่านิวบอนกำลังลูบๆคลำๆคออยู่ลิปลี่ได้ดึงความสนใจของมันมาเพื่อที่จะให้คอหนีทั้งสองก็ให้ความรักกันแบบแม่ลูกลูบกันไปลูบกันมาลิปลี่ที่ได้โอกาสเธอก็สะบัดเลือดของเธอไปที่กระจกยานนะครับเพื่อที่จะให้มันกัดกระจกเป็นรูและดูดนิวบอนไปติดกับกระจกด้วยแรงดูดที่มหาศาลของอวกาศก็ทำให้เครื่องในและร่างของนิวบอนค่อยๆโดนดูดออกไปจากรูเล็กๆลิปลี่ที่ยืนดูก็น้ำตาซึมเลยนะครับเพราะนิวบอนดูเหมือนจะเป็นลูกของเธอจริงๆและในที่สุดนิวบอนก็โดนดูดออกไปแบบไม่เหลือซากยังไม่ทันได้โชว์หดเลยสักสกิลและยานออริก้าก็พุ่งชนโลกจนระเบิดแต่ยานเบตตี้กลับถึงโลกอย่างปลอดภัยและเอเลี่ยน4ปู่มฤตยูเกิดใหม่ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเอเลี่ยนภาค4ผมเสียดายจริงๆเลยที่นิวบอนมันยังไม่ได้โชว์เลยสักสกิลแต่ดูจากที่มันตบควีนเอเลี่ยนทีเดียวตายแล้วก็พิสูจน์ได้แล้วนะครับว่ามันต้องโหดมากแน่ๆ
เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับ Newborn ก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสำหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนการสปอยแบบพูดไม่รู้เรื่องก็อย่าลืมกระทืบไลค์และซัดปุ่ม Subscribe ให้ผมด้วยนะสุดท้ายนี้คำพูดใดที่ทำให้เพื่อนๆไม่พอใจตัวผมเองต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับและผมจะไปปรับปรุงคลิปต่อๆไปให้ดีขึ้นนะสวัสดีครับ